วุนเส้นวิริธิพาตรีมมีข่าวดี เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่แฟนๆให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากว่าทางสาวบุญเซนนั้นจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้รรรห,รหรือไม่และเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยหลังนักสแสดงสาวสุดแซ่บวุญเซนวิลลิธิพาโพดภาพและแคปชั่นขณะร่วมงานเบบี้ชวเวอร์ที่ว่าที่คุณแม่คนใหม่พิตตาณนะพัทลุงจัดขึ้นเพื่อเตรียมต้อนรับลูกชายคนแรกของเจ้าตัวกับสามีที่กำลังจะลืมตาดูโลกในอีกไม่นานโดยบุญเซนได้โพดภาพตนเอง ยืนเอาตัวแนบชิดกันเป็นอย่างมากพิตตาได้โพสภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นชวนสงสัยว่าอย่าชนนะซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แซวว่าวายชนแล้วและอีกมากมายซึ่งพิตตาก็ตอบกลับไปว่าอยากให้ตามมาพร้อมแท็กไปที่อินสตาแกรมของบุญเส้นทำเอาหลายคนลุ้นไปว่าหรือบุญเส้นจะมีข่าวดีกับหวานใจนักธุรกิจนิกธนภูมิกุลที่คบหาดูใจกันมาพักใหญ่แต่ถือเครดจ,จึงไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งอย่างไรก็ตามงานนี้คงต้องเราเจ้าตัวออกมาตอบเองว่าทางคู่นั้นจะมีข่าวดีให้แฟนๆได้ชื่นใจกันหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากเวลี่ยนิวส์ออนไลน์ c o m ขอบคุณค่ะ